ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดจริงผ่านจอสืบทอดพิธีกรรมอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดทายาทสัปเหร่อแล้วพอเห็นครั้งแรกคือประทับใจเลยวิถีแห่งศรัทธาสร้างพลังสร้างชีวิตมันเหมือนคนที่เจอปัญหาชีวิตอะนอนอยู่กับบ้านประมาณ2ปีเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแหมพังหมดแล้วครับตอนนี้หนักมากรูปเดียวกวาดเรียบฤดูพายุคลั่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอขมามิหังสาธุกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังอโหสิกัมมังกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาใจก็ดีขอให้อโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดสัมมาอรหังอรหังสัมมาทายาทสัปเหร่น้องเจ้านายสัปเหร่รุ่นจิ๋วหนึ่งเดียวในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่มีความคิดต่างจากเด็กทั่วไปคือมีความสนใจอยากช่วยเหลือสังคมอยากช่วยเหลือคนตายให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยวัยเพียง12ขวบโดยที่ไม่กลัวศพหรือกลัวผีแม้แต่น้อยเลยคือเจ้านายครับก็ผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กครับก็เห็นแต่ประเลยคนอื่นเขาทำก็ยังอยากทำครับผมก็เห็นเขาไปทำศพครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาทำยังไงเขาทำแบบไหนครับแล้วก็อยากรู้ครับว่าทำยังไงแล้วพ่อมาทำก็ได้ติดตามพ่อครับขอพ่อไปครับน้องนายประมาณสักต้นปีที่แล้วเนาะก็เริ่มติดตามพ่อคือที่ติดตามพ่อเพราะว่าจริงๆพ่อไปทำศพแล้วน้องนายเรียนอยู่โรงเรียนช่วง3โมง4โมงเย็นลูกเลิกศพก็ยังอยู่ในส่วนของทางกระบวนการทางศาสนาเรื่องว่าการสวดการอะไรซึ่งตรงนั้นก็คือยังไม่ถึงหน้าที่สัปเหร่อเราก็จะแวะมารับลูกก่อนเป็นอย่างเงี้ยแทบทุกศพรับลูกปุ๊บแล้วลูกจะไปไหนกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะเรายังทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ต้องเอาลูกไปที่เมนบางทีก็ไปนั่งกินข้าวรอข้างเมนบ้างกินข้าวนั่นแหละรอบๆเมนเรานั่นแหละจนถึงเสร็จเขาก็เห็นกระบวนการตามที่เราทำทุกอย่างจนถึงบางทีเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อผมขอตามไปด้วยไปเอาศพใส่ลงเนี่ยเขาก็จะตามไปตลอดน้องเจ้านายค่อยๆซึมซับการทำงานที่พ่อทำอยากรู้อยากเห็นอยากลองเขามีพ่อเป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่ได้ทิ้งการเรียนน้องเจ้านายมีความฝันอยากเป็นผู้พิพากษาอยากเดินตามรอยพ่อเพราะตัวของผู้เป็นพ่อเองก็เรียนจบทางด้านกฎหมายมีบอกอยู่นะมีบอกผมอยากเป็นเหมือนพ่อบ้างอ่ะแล้วถ้าผมเป็นเหมือนพ่อผมจะทำได้ไหมบอกได้สิถ้าเป็นเหมือนพ่อแต่ใจลึกๆกับผมก็อยากจะให้บวชให้เรียนก่อนอย่างน้อยก็โอเคเนาะมีของป้องกันตัวบางคือเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางศาสนาทางอะไรมาแล้วล่ะค่อยๆมาลงมือทำเขาก็บอกว่าลูกเนี่ยมันติดตามขนาดนี้แล้วนะถ้าไม่สอนก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วต้องให้ระวังนะจะต้องให้น้องเริ่มเส้นลงคือการให้ข้าวลงซื้อที่ซื้อทางให้คนตายเริ่มให้ข้าวเตาเนาะให้ข้าวยายกะลีตากะลาที่เมนเนาะ
ซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ไหว้เล่านะเส้นเล่าเส้นไรที่เมนเราต้องเริ่มสอนให้น้องทำแล้วนะเราก็เริ่มให้บทสวดวันแรกเลยนะให้ไป3บทก่อนเย็นเรากลับมาจากทำงานเราถามไหนท่องให้พ่อฟังท่องได้ไหมเขาก็ท่องให้ฟังท่องได้พอท่องได้อีกสักวันหนึ่งแล้วก็เว้นไปวันหนึ่งก็เริ่มให้อีก3บทคราวนี้เริ่มยาวขึ้นอีกหน่อยจาก 5-6 บรรทัดเป็นครึ่งหน้ากระดาษ A4 เย็นเรากลับมาแล้วก็มาฟังท่องได้ไหมได้โอเคเริ่มท่องได้แล้วก็เริ่มให้ไปทีละนิดละนิดละนิดเราเริ่มให้มาเรื่อยๆครับหลายบทครับแล้วเราท่องได้ไหมท่องได้ครับแรกๆที่พ่อสอนเนี่ยพ่อเขียนใส่กระดาษหรือว่าพ่อบอกก็ให้ผมจดครับใส่พวกสมุดพวกนี้ครับเยอะไหมครับเยอะครับบทแรกเลยยากไหมไม่ยากครับก็สัก3บรรทัดครับแป๊บเดียวก็จำได้ถ้าเราท่องทุกวันทุกวันแล้วพอมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับแล้วมันยากขึ้นไหมก็ไม่ยากครับก็ท่องทุกวันทุกวันทวนทุกวันก็ไม่ค่อยยากครับอยากขึ้นเรื่อยๆครับเยอะขึ้นเรื่อยๆจากวันแรก3บรรทัดวันต่อไปกี่บรรทัดบ้างครับต่อไปก็5ครับแล้วก็ไป6ไป7ครับแล้วก็ถึงคำพูดครับภาษาพูดที่เขาให้ขอขมาศพครับเขาสามารถจำได้ภายในวันหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งครับคือเย็นเรากลับมาประมาณสัก5โมงครึ่ง6โมงเย็นแล้วก็ลองท่องให้ฟังนี่โอเคจำได้แต่ก็โดยที่ใส่เด็กนะมาอาจจะมีบางคำอาจจะไม่ชัดไม่อะไรเราก็จะบอกว่าต้องท่องอักขระให้ชัดนะถ้ามันเป็นในส่วนของภาษาบาลีอ่ะบางทีบางคำอ่ะเวลาเราจะต้องไปใช้หรือว่าไปนำชาวบ้านให้เขาทำพิธีเนี้ยเขาจะฟังเราไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็พยายามให้เขาพูดช้าช้าชัดชัดมันก็เกี่ยวกับพวกอักขระพวกเนี้ยได้โดยร่วงเกินต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาใจก็ดีด้วยวาจาใจก็ดีขอให้อโหสิกรรมอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดถือว่าเขาจำได้เร็วผมถือว่าจำได้เร็วนะจำได้เร็วก็เหลืออีกไม่กี่บทแล้วแหละเหลืออีกไม่กี่บทแล้วก็จะหมดแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการประกอบเรื่องว่าพอได้แล้วเนี่ยบทนี้ใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้บทนี้คือเขาเห็นแหละแต่บางทีบางอย่างเขาอาจจะไม่รู้ว่าบทนี้ใช้อะไรเนาะเราก็ต้องไปยืนแตะในบางส่วนในบางจุดว่าอันนี้จะใช้อันนี้นะลูกเขาก็ท่องบอกว่าแรกๆก็ให้ออกเสียงออกดังนิดนึงนะเดี๋ยวพ่อฟังด้วยคือเราไม่อยากให้ท่องผิดไงเพราะถ้าผิดแล้วมันก็จะจำไปผิดๆก็จะใช้ไปผิดมันก็จะไม่ดีครับมันก็จะมีผลอะไรมาเราก็ไม่รู้นะก็เลยพยายามให้กระท่องให้ชัดถ้อยชัดคำถูกอักขระจากการที่น้องเจ้านายได้เรียนรู้กรรมวิธีและพิธีกรรมต่างๆจากพ่อตอนนี้น้องเริ่มทำหน้าที่หลายอย่างแทนพ่อได้แล้วแต่พ่อก็ต้องคอยประกบคอยเตือนคอยบอกในสิ่งที่น้องอาจจะหลงลืมหรือทำผิดวิธีไปถึงวัดก็ต้องเตรียมสถานที่ครับแล้วก็เตรียมจานขอขมาศพแล้วก็เตรียมจัดโต๊ะเพื่อจะวางธูปเทียนดอกจะกันดอกไม้ครับแล้วก็มีขารูปไว้ตั้งรูปครับแล้วก็มีผ้าขาวก็มีจานที่เขาใส่พวกธูปเทียนครับมาวางแล้วก็มีสายโยงลงมาจากมือศพช่วยพ่อก็ขอเข้ามาศพขอเข้ามาน้ำแล้วก็ไหว้เหล้าก็ให้ข้าวครับแล้วก็สะดุลงตอนที่เรารดน้ำเสร็จเราก็ต้องมัดตาสังก่อนครับก็มัดคอแล้วก็มาตรงทรีแล้วก็ตรงข้อเท้าครับถึงจะเอาศพเข้าโรงครับอันนี้ก็ไอเนี่ยน้ำอ่ะน้ำตอนนั้นอ่ะโอ้เก่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะเห็นว่ามีสัปเหร่อเด็กมาจ่ายก็ดีดีใจนะยังชงก็เลยว่าก็ต้องน้ำเก่งอ่ะคล่องเลยใช่ไหมคะใช่แล้วปกติเคยมีไหมสัปเหร่อบริบบ้านทั้งเนี่ยมีเนี่ยมีอันนี้น้องคนนี้มีคนนี้คนนี้นาตีอายุคนน้องเก่งยังไหวน้องเก่งเลยแล้วพอเห็นครั้งแรกคือประทับใจเลยวิถีแห่งศรัทธาสร้างพลังสร้างชีวิตมันเหมือนคนที่เจอปัญหาชีวิตอะนอนอยู่กับบ้านประมาณ2ปีเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว